สนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก ที่หนองบัวเนี่ยไม่เจออะไรเลยเดินมาขับรถมานะเข้ามาปุ๊บถึงหนองบัวเจอแต่คำเดียวเลยชอพัฒนาถามจริงๆเหอะถามจริงๆเลยนะคะเฮียคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้อำเภอของเฮียไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นอำเภอหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าเราคิดว่าเป็นอำเภอชอพัฒนาเนาะอ๋อไม่ใช่ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามานะครับเป็นงานเหมือนคืนกำไรให้กับลูกค้าเลยของร้านชอพัฒนาแล้วก็ผู้ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านนั่นเองก็คือเฮียวิเชียนนะครับหลายคนก็คงจะรู้จักแล้วนะครับเฮียคะเดี๋ยวชอพัฒนาเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยทำไมมี 2,009 ด้วยอ๋อที่ชื่อว่าร้านชอพัฒนา 2,009คือเดิมทีก็ร้านเราเปิดปี2000ก็เลยใช้ช่วงนั้นใช้ชอพัฒนา2000ทำธุรกิจมาเรื่อยๆมา7ปีก็ขยายธุรกิจเพิ่มเติมนะครับก็ปีนั้นสร้างปี2007นะแต่ถามว่าทำไมอยู่ๆมาขึ้นชื่อ2009ครับ2007พี่ชายก็สร้างตึกแล้วก็สร้างตึกพี่ชายขอ2007ครับเจ้า2008พี่ชายก็สร้างตึกเขาไปใช้ขอ 2008 นี่บอกว่าท่านเกิด5ธันวาก็เลยเอาเป็น2009ไหมก็เลยจาก2007ก็เป็น2009ครับโอ้ถือว่าพอใช้2009ปุ๊บสุดยอดเลยพอเลข9นี่เลขมงคลอยู่แล้วโอ้โหทำให้นี่เลยก็ที่มันมาจากชอพัฒนา2009เขาบอกทำไมต้องชื่อชอเพราะว่ากับผมเชียนหมื่นสีเขียวหรือชื่อเล่นชื่อวิเชียนชื่อเชียนชอช้างมันมีพี่ชายชื่อสายชนน้องชายชื่อสุชินอ๋อก็ตระกูลชอก็คือชอแล้วจดจุดเลยบอกถามว่าทำไมชอบชอครับก็เพราะว่าจริงๆแล้ว ชื่อจริงก็ชื่อวิเชียนก็เลยเอาชอนำหน้าทำอะไรก็แล้วแต่นะสมเด็จพระนเรศวรออกรบก็ใช้ช้างนะครับชอชอช้างก็ชอแล้วพอพานมาจากไหนพานคือพานพุ่มทำพิธีต่างๆก็ใช้พานพุ่มแล้วก็บรรยากาศคือกว้างไกลนะครับทอผู้เฒ่าคือมั่นคงนะครับน้อหนูครับนะคือพื้นใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลและมีขอบเขตประมาณ2009ที่ไปของชอพัฒนา2009ครับจาก2009ไปเป็น2009โอ้โหเป็นยังไงละเอียดมากเฮียคะหนูก็มีชอนะคะทั้งหนูชอเลยคะชัวชัวค่ะพูดเลยเนาะวะผมนึกว่าชวนชมชัวชัวค่ะแล้วมาถึงณปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับในการเปิดที่ร้าน16ปีนะครับ16ปี16ปี16ปีแห่งความหลังเมื่อกี้ก็ทราบแล้วว่าชอพัฒนาย่อมาจากอะไรโอ้โหแบบละเอียดยิบเลยแต่ความเป็นมาของเฮียดีกว่าเริ่มแรกเริ่มต้นเลยก็เป็นเกษตรกรก่อนครับทำไรทำนาขายได้ข้าวก็เอาไปขายได้มันก็เอาไปขายนะครับเราเป็นผู้จำหน่ายครับไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนาะแล้วก็หันมาค้าขายคือก่อนจะค้าขายแล้วก็ไปเป็นลูกน้องเขาก่อนคือขายน้ำแข็งหลอดขายเหล้าขายเบียร์ขายเครื่องดื่มนะครับขายเครื่องดื่มทุกชนิดแล้วก็หันมาลองเปิดร้านดูก็เลยขยับขยายมาดีขึ้นก็ขยับขยายมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้จากขายเครื่องดื่มทั่วไปมาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรช่วงนั้นมีลูกค้ามาซื้อเครื่องดื่มแล้วเขาก็มาซื้อเครื่องดื่มเขาก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้ร้านมันเหมาะนั้นน่าจะขายพวกเคมีเกษตรได้นะเลยลองทำดูไหมทำแบบไหนล่ะก็ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำนะลดต้นทุนลดการไถพรวนอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เลยรับเขาไว้ขายอินทรีย์นะปกติเราก็ใช้แต่เคมีใช่ไหม
เราก็เลยมาขายเคมีนะครับช่วงนั้นเข้ากับทกสหรือว่าผ่านทกสเช่นลูกค้าต้องการซื้อปุ๋ยน้ำอินทรีย์ก็สามารถมาซื้อร้านชอได้เพราะนั่นขึ้นมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อินทรีย์ลูกค้าก็บอกว่าขับเคลื่อนช้าครับผมก็บอกว่าอินทรีย์เคมีให้ใช้ร่วมกันได้เช่นคุณไม่สบายไปหาหมอคุณก็ใช้ยานะแผนปัจจุบันนะครับนะหรือแผนโบราณควบคู่กันไปเหมือนกับเคมีเกษตรก็เหมือนกันนะครับถึงแม้จะผลผลิตน้อยแต่ว่าเราอาศัยว่าเราใช้เคมีเกษตรร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยเคมีร่วมกันน่ะมันเพื่อให้ดินมันดีขึ้นนะครับเพราะดินมันเสียมานานแล้วนะทำมาหลายปีตอนที่พอเริ่มทำผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วเนี่ยครับตอนนั้นยังทำเกษตรอยู่ไหมครับยังปลูกข้าวปลูกมันปลูกอะไรอยู่ไหมครับช่วงนั้นปีสุดท้ายก็ได้ข้าวประมาณเกือบร้อยเกวียนก็เลยช่วงจังหวะรอเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็มาเปิดร้านขายพวกเครื่องดื่มครับนะก็เริ่มตั้งแต่นั้นเริ่มมาเลยเรื่อยๆถึงทุกวันนี้นะครับโอ้ถือว่าขยายไปเรื่อยๆครับก็ถือว่ายาวนานเนาะยาวนานและที่สำคัญก็คือว่าตอนที่ขายไปด้วยเนี่ยได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไปด้วยหรือเปล่าคือที่ขายไปก็ช่วงนั้นก็ทำนานะครับทำนาให้น้องก็ทำนาก็ให้น้องไปใช้น้องก็บอกว่าเคยได้ข้าว10เกวียนแต่ได้9เกวียนแต่มาคิดดูแล้วเนี่ยลดต้นทุนแล้วเนี่ย9เกวียนเนี่ยได้ตังค์เยอะกว่า10เกวียนเพราะ10เกวียนมันเพิ่มต้นทุนใช่มั้ยอ๋อครับเพราะปีต่อไปมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจอีกท่านนึงที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จในเกือบทุกๆธุรกิจเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญคือในผลิตภัณฑ์ของการเกษตรนะครับอยากให้เฮียวิเชียนนะครับได้พูดอะไรกับพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ในขณะนี้ครับผมบอกท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับการทำนานะครับให้ดูนะทำเลนะครับดูตลาดโลกเขาต้องการพันธุ์ข้าวอะไรอย่างเช่นทุกวันนี้ตลาดโลกต้องการพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ครับแล้วก็ทำพันธุ์ข้าวมะลิ105แต่เราต้องดูว่าพื้นที่ทำเลการคมนาคมมันสะดวกไหมทางห้ามันติดถนนติดทางทำได้แต่หากว่ามันไม่เหมาะเราก็ไม่ต้องไปทำแล้วการคัดพันธุ์ข้าวนะสำคัญมากคือเก็บแก่เหลืองเป็นพับพึงถึงเก็บเกี่ยวแต่บางคนน่ะข้าวไม่แก่จริงเก็บเกี่ยวเนี่ยหมายถึงว่าเอาไว้ตากแล้วก็มาเก็บทำพันธุ์เนี่ยข้าวเนี่ยตามคอรวงมันจะเป็นเขียวๆหรือว่าเป็นน้ำนมเนี่ยคือเอาไปเก็บทำพันธุ์มันขึ้นแต่มันไม่ค่อยแตกกอหรือว่าโตแต่ว่าผลผลิตรวงมันก็เล็กนะครับเหมือนกับการใช้พันธุ์ข้าวของแม็กซาโก้อะพันธุ์แท้ละเงี้ยถี่มังกรเจ็ดน้ำเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยไล่ละเกวียนกว่าได้อะแน่นอนนะอันนี้ขอชมนะของพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมังกรเจ็ดน้ำนะครับเป็นสินค้าที่ดีมาตรฐานนะครับหวานตรงไหนก็งอกตรงนั้นนะครับนะแน่นอนลูกค้าชมแล้วก็ความหอมดีกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไปกับมังกรเจ็ดน้ำกับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105นะครับโอ้สุดยอดนะครับนะครับอันนี้แสดงว่าพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ว่าอยู่ในอำเภอหนองบัวหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาซื้อแล้วก็มาขอรายละเอียดนะครับในการจะแนะนำซึ่งเฮียเองก็ยินดีใช่ไหมครับตรงนี้ปกติแล้วมีเกษตรกรที่มาขอความคำแนะนำทุกวันเลยอ๋อทุกวันเฮียยินดีเฮียบอกนะคะนะครับยังไงก็เนาะมาที่ร้านนี้ได้ชอพัฒนา2009นั่นเองที่นี่นะคะครับแล้วก็วันนี้นะต้องขอขอบคุณเฮียมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาวันนี้จริงๆยุ่งมากเลยนะพี่นะกว่าจะมานี่ได้นี่บอกเลยนี่รอกันแบบได้เวลามาก่อนจบนะครับต่อนิดนึงครับทุกท่านนะครับหยาดเหงื่อที่หลั่งมาคุ้มค่าที่รอคอยเป็นโปรแกรมของร้านชอพัฒนา2009นะครับขอบคุณ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 ครับสนับสนุนโดย Mac 1 เปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นต้อง Mac 1 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Mac Saco